สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีครับหลังจากที่ลุงพานทองเห็นเพื่อนๆได้กินลาบก้อยซอยจุเนาะก็คิดอยากขึ้นกันครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจังหานนะครับร้านนี้ลุงพานทองก็เคยมากิน 2-3 เทื่อนะครับรสชาติเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่ายังบ่เคยกินซอยจุกับก้อยกับเพิ่นจักเทื่อเมื่อนี้มีโอกาสครับก็เลยลองสั่งซอยจุกับก้อยมาซิเบิ่งครับแต่ว่าเมนูอื่นก็เคยกินมาหลายเมนูแล้วครับเพิ่นก็แซ่บทุกกันบ่ว่าสิเป็นอูเพียนะครับย่างเนื้อย่างต่างๆก็เคยกินหมดแล้วมื้อนี้ก็แวะมาซิมอีกเทื่อนึงครับบรรยากาศของร้านเพิ่นก็โอ้ลมลื่นครับเป็นซุ้มน้อยๆอยู่ใต้ต้นบักตะครบครับก็ตามมาเบิ่งบรรยากาศลุงพานทองที่ร้านร้านลาบจังหานกันได้เลยครับตรงนี้เขาก็เรียกว่าถนนอะไรนะถนนร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ถนนร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ห่างจากจังหานประมาณกี่กิโลออกจากเมืองออกจากจังหานมา2กิโลค่ะ2กิโลก็จะเห็นร้านลาบจังหานอยู่ฝั่งขวามือเนาะค่ะถ้าออกจากร้อยเอ็ดจะยังเนื้อนี่เขาไปซื้ออยู่ใส่ครับอ๋อมีโรงขายเองถึงว่าไม่ยีถามอยู่ว่าปกติท่านเป็นเจ้าอื่นเขาต้องเลือกเนื้อให้ถูกเนาะเนื้อมันมีโรงค่าเป็นของตัวเองแล้วมันก็เลยเลือกเนื้อได้เนื้อมันก็เลยไอ้นั่นหน่อยผมถามเนื้อก้อยนี่เขาเนื้อส่วนใดจังอีแซ่บเนื้อถ้าก้อยเอาเนื้อสันก้อยเนื้อสันเนื้อสันกับเนื้อต้นเดิมมันสิมีเนื้อสะโพกต้นเดิมเนี่ยมันจะบ้นเหนียวเนื้อบ้นเหนียวถ้าเป็นลาบที่มีก็จะคัดเนื้อด้วยค่ะแน่นอยู่แล้วเนื้อที่จะเฮ็ดอมล่ะอมนี่สิมักส่วนนะคะอมถ้าจะให้สะดุ้งก็คือขาล่างนะคะอ๋อแล้วอูเพียนี่เห็นบางมองก็ติดมันเนาะอูเพียก็ติดมันมันสิเป็นเนื้อส่วนใดอูเพียถ้ามักก็คือมักเนื้อติดมันคือเสือมีเสือมีหนอกมีเสือมีหนอกที่แซ่บเนาะเพราะว่าเมื่อกินหลายเทื่อแซ่บครับเจ้านี่แซ่บพี่ดีผู้ใดผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้จังหานเนาะถนนจังหานกาฬสินธุ์ถนนจังหานกาฬสินธุ์ครับแวะมากินนะครับเด้อร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ครับราคาพอแพงครับเมื่อกี้กับไทยเมนูให้แล้วครับบอกเป็นราคาพิเศษภาพราคากาฬสินธุ์จังหานครับจะตักให้หอม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 มากเลยถ่ายไปก็หอมไปจนที่ได้รักซิปก่อนสื่อได้เลยในบ่ต้องล่านหรูครับกินละติดทางแซ่บดีๆครับรับประกันได้ครับช่องลุงพันทองใจดีช่องแม่กุ้งแฮปปี้มัม23โมคาครับมื้อนี้มาซิมลาบครับขาประจำมาส่งของอยู่ร้อยเอ็ดมื้อใดก็ต้องแวะครับราคาบ่แพงแซ่บดีมื้อนี้เฮามาซิมฝีมือของแม่ครัวแม่ซื้อวัดเนาะต้องเอิ้นนึงได้เอิ้นพี่วัดน่ะเพิ่นพี่วัดก็ได้เอิ้นเพิ่นบ่เห็นหน้าลุงพานดอกว่าอันนี้เฮาปลูกเองบ่หรือซื้อจากตลาดซื้อมาจากตลาดบ่เดี๋ยวนี้ราคาผักแพงบ่ตอนนี้บ่ค่ะเออแต่เพียงอยู่ค่ะผักสลัดนั่นคือหัวละ40ส่วนไหลกินกับลาบกับก้อยเฮาสิซื้อผักจังได๋แน่เอาโหระพาแล้วก็ผักมีโหระพามีแตงเนาะประมาณนี้ครับที่จะกินกับลาบกับก้อยผักกระเดาเนี่ยผักกระเดามีย่ำใดกระเดาช่วงนึงมีอยู่ค่ะเหมือนช่วงนี้ผักกระเดาเหมือนแล้วแต่ลุงพานนี่มักกินผักกระเดากับก้อยครับช่วงนึงก็ว่าหลายนึงครับมีอยู่หน้าวันเฮาจะมาลงบ้างครับนี่ครับเพื่อนๆออมร่วมครับถึงแซ่บข้างนี้ก็เป็นก้อยขัวครับก้อยขัวแล้วจะผู้มักเนาะขัวแบบซับขัวแบบซ้อยเนาะก้อยแล้วขัวหอมครับต้มเนื้อไปเปื่อยหอมๆถูกครับถึงได้หลายถึงแพงบ่ตะใดแซ่บครับแซ่บแซ่บสมเรียบร้อยอันนี้เป็นน้ำดีครับดีขมๆผู้ใดมักนะครับความขมก็ดีแท้ครับบ่แม่นดีปลอมดีอีหลีครับดีอีหลีดีอีหลี
แต่แซ่บเนาะมีเคล็ดลับอีหยังบ่ครับลาบก้อยเนี่ยต้องเนื้อสดเนาะเนื้อสดเนื้อสดแล้วก็เลือกเนื้อให้ถูกกับประเภทในการที่เฮาสิปลูกเนาะจ้ะครับนี่ครับบรรยากาศซุ่มต่างๆเย็นครับเย็นสบายใต้ห่มบักตะครบนะครับใต้ห่มบักตะครบครับมาเมนูแรกเป็นลาบขาไล่เนาะแม่เขาสั่งอยู่มีก้อยมีชิมก่อนเลยชิมก่อนตะกล่องนะน้ำนานไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะทำมาขาไล่เป็นตัวแซ่บขนาดเป็นไงเปลี่ยนได้อยู่นี่ค่ะพี่น้องมื้อนี้มากินลาบก้อยครับมาส่งของอยู่ร้อยเอ็ดเฮ็ดใดก็แวะมากินเจ้านี่ครับแซ่บอีหลีครับนี่ครับก็จะมีเดี๋ยวเจ๊จะแถมจอยสูตรด้วยค่ะขอบคุณค่ะก้อยจะแซ่บจัดแบบง่ายๆจัดง่ายๆนี่เท่าไหร่นี่80 80บาทครับสิเท่าไหร่ครับเนี่ยเด้อที่รีวิวให้เบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับแล้วมาชิมกันมื้อนี้กับนี่นี่ครับกินจะแซ่บๆผมแซ่บพี่ดีครับแซ่บครับก้อย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 ซอยจุซอยจุคำแรกละมุนในปากนิ่มมากกินลูกดอกเนื้อหวานมากเนื้อต้องไม่พลาดนะคะผ่านจังหารต้องไว้ร้านลาบจังหาร